วันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอากาศหนาวเป็นวันแรกของปลายเดือนตุลาคมนะเอาละครับก่อนกลับบ้านโอ้โหทอฟฟี่มาเยอะนี่วันที่5แป๊บที่5ที่ใหญ่สุดปลากินดูไหมโอ้โหปลาโกกตัวใหญ่ฟักเกอร์เปล่าวะโอ้กำมังโอ้โหกำมังไรสวยฟังไรสวยเลยนะครับนี่นะครับกำมังวันนี้ไซส์สวยมากเลยนะครับไซส์แม่น้ำเลยนะกำมังได้สวยครับวันนี้มาดูผลงานในวันนี้นะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้านะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นวันที่อากาศหนาววันแรกนะครับลมหนาวมานะครับวันนี้ได้แค่นิดเดียวเองไซส์สวยนะวันนี้สวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะกบเข้าหมายมาที่หมายสวนสาธารณะนะครับบริเวณหน้าวัดประสาทนะครับก็มาตกปลากับน้องจิ้มนะครับก็วันนี้ลองไปตกปลาที่คลองขวดกันแล้วนะครับปรากฏว่าปลาไม่เข้านะวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอากาศหนาวเป็นวันแรกของปลายเดือนตุลาคมนะครับก็วันนี้ก็เลยย้ายหมายนะครับมาที่หม
ี้ตรงนี้นะครับก็บริเวณสวนสาธารณะหน้าวัดประสาทนะครับก็เป็นหมายเด็ดกรุงเก่าอีกหมายนึงนะครับซึ่งนกบปีนี้เพิ่งมาเยือนครั้งแรกเองนะครับก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วครับสำหรับหมายนี้นะครับก็หมายนี้ก็ปลาค่อนข้างเยอะและใหญ่ด้วยนะครับก็วันนี้นาจิ้มนำมาแล้วนะครับตั้งแต่เช้านะครับนกบก็เลยสอบถามโทรถามน้องกิมว่าปลาเข้าดีไหมนะครับปรากฏว่าน้องกิมจัดไปแล้วนะครับปลากาไซโลโชว์ปลาหน่อยน้องกิมนี่นะครับกำลังจัดปลามาให้ดูนะครับนี่นะครับน้องกิมเดินมาเลยครับนี่น้องกิมจัดโชว์ตัวหน่อยครับนี่นะครับใช้ลำขนมปังพุ่มตะก้อหรือพุ่มติ้งตะก้อนะครับนี่โชว์ปลาหน้ากล้องหน่อยนี่ครับปลากาไซโลที่บริเวณนี้เป็นแม่น้ำป่าสักนะครับนี่นะครับจิ้มได้นะครับไซน่าจะโลนึงอ่ะพอดีอ่ะนะก็อันนี้จัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวถึงคิวนกบบ้างอาจจะจัดใหญ่กว่านี้นะครับ คุยก่อนเลยโอเคมาติดตามชมผลงานของนกบแล้วกันนะครับวันนี้เอาเบ็ดมา7คันเลยนะครับก็หมายกำลังโล่งเลยนะครับวันนี้นะแม่น้ำก็ไม่ค่อยแรงแล้วนะครับก็เดี๋ยวสักคู่นึงติดตามชมผลงานของพวกเราแล้วกันนะครับโอเคครับเริ่มตกกันเลยดีกว่าครับกิมได้แล้วนะครับนี่อัดมาแล้วนะครับปลาอะไรเอ่ยเฮ้ยไปใส่ยูนี่น้องกิมได้มาอีกแล้วนะครับนักกบยังไม่ได้สักตัวหนึ่งเลยนะครับไซส์นี้ที่ผมได้ไซส์นี้เยอะเนาะก็ยังดีอ้วนหรือว่าไข่เต็มท้องไม่แน่ใจป่องด้วยนะไซส์มาตรฐานที่นี่เลยใช่ไหมปลารับแขกตัวแรกก็ปลาพรมตัวโลกว่าอ๋อรับแขกโอ้ปลาพรมรับแขกที่นี่ด้วยสุดยอดคันเบ็ดนกบกินแล้วนะครับคันที่3คันที่4คันที่3ตัดตอนแล้วนะครับนี่อยู่ไหมวัดเลยดีกว่าอยู่โอ้โหใกล้ๆบอกแล้วปลากินครับแต่ว่าไม่อยู่ครับผมนี่เหยื่อหมดแล้วรอดแฮวแล้วครับนี่ตัวแรกนะครับสายยูไซส์เดียวน้องจิ้มเลยไม่ใช่ตัวน้องจิ้มนะปลา
นะครับสุดยอดครับผมได้แล้วครับเอาแล้วน้องจิ้มอัดปลาอะไรมาใหญ่จังช็อกเกอร์เจ้าประจำมาอีกแล้วเหรอเมื่อวานก็เพิ่งได้มาวันนี้ได้อีกแล้วนะครับช็อกเกอร์โอ้โหหนีไม่พ้นอีกแล้วนี่วันที่3แล้ววันนี้ตกปลานี่เจอแต่ช็อกเกอร์นะครับช่วงนี้นะครับเมื่อวานก็จัดมา3ตัววันนี้น้องจิ้มจัดเพิ่มอีก1ตัวนี่เป็นไงโอ้โหโอ้ไซส์ครึ่งโลได้เนี่ยตัวเนี้ยนี่นะครับโทฟี่ของน้องจิ้มวันนี้อีกแล้วโอเคช็อกเกอร์นี่นี่น้องจิ้มได้มาอีก1ตัวแล้วนะครับโอ้จัดมา2ทีเดียวนะกระมังนะครับนี่เหวี่ยงไม่ต้องไกลครับเหวี่ยงแค่ริมตลิ่งนี่เองนะครับเหวี่ยงจากบริเวณเทเลสเนี่ยไปประมาณ10เมตรก็พอนะครับตอนนี้มีอุปสรรคมารบกวนเราเล็กน้อยนะครับจะเป็นผักตบชวาแต่ไม่เยอะนะครับมีน้อยว่าโอเคหมายสวยไม่น่ารอดเอ้าคันที่2ปลากินฮะกินสิครับกินอยู่นานแล้วอย่างนี้นี่อยู่อยู่อยู่ครับผมเฮ้ยตัวดีว่ะอยู่ทำไมอะไรเอ่ยตะเพียนเฮ้ยตะเพียนหลงมาไงวะตะเพียนโอ้โหนี่ปลาตะเพียนไซส์สวยหลงมาครับ1ตัว4ขีดนี่ครับตะเพียนโอ้โหท้องเป่งมาเลยนะครับนี่น่าจะไข่ไข่ท้องเป่งเลยนี่นะครับแต้มที่2เป็นปลาตะเพียนนะครับเอาละครับตัวที่3แต้มที่3ยังอยู่ครับผมโอ้ยไซส์อะไรเนี่ยโอ้ยไซส์อยู่ไซส์ดีนะไซส์อยู่ไซส์อยู่เข้าอย่างครับผมนี่ไซส์เดียวเมื่อกี้เลยนี่2ไซส์อยู่2ตัวแล้วเนี่ยแบ่งกันได้3ตัว
ืออร่อยแต้มที่สี่หลุดโมเดลอัดวิดีโอตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยอ่ะโอเคครับหมดเวลาในการมาตกปลาแล้วนะก็วันนี้นักกบลงเบ็ดไปประมาณ2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงไม่ถึง2ชั่วโมงดีนะครับก็มาที่ได้ไป3แต้มนะครับก็มีสายยูนะครับนี่สายประมาณนี้สองแต้มแล้วก็สะเพียนนี่ก็เป็นโทฟี่อยู่นี่เลยนะครับประมาณ3ขีดนะครับหนึ่งตัวส่วนปลาตรงนี้คือปลาที่ได้จากหมายคลองขวดนะครับก็ลงเบ็ดไป5คันตกไปประมาณชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็ได้ปลามาเท่านี้นะครับถือว่าไม่เหงาถือว่าไม่แห้วแล้วกันส่วนของน้องจิ้มนี่มาตั้งแต่กี่โมง11โมงเช้านี่ดูผลงานของน้องจิ้มมีทั้งอีกาทั้งสายยูแล้วก็กระมังรวมทั้งปลาอเมซอนอีกแล้วเรียกอเมซอนนะครับมาดูใกล้ๆอีกรอบนึงนะครับหมายสวนสาธารณะอยู่ใกล้ๆวัดประสาทแล้วก็เยื้องต่อเรือเป็นรายการต่อเรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือผลงานของน้องเกมนะครับวันนี้โทฟี่วันนี้เป็นปากกาดำนะครับใส่ประมาณไม่ถึงโลประมาณ7ขีดได้นะครับก็ผลงานโดยรวมวันนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะครับก็ทั้ง2คนเอ้าปลากินครับมีปลากินปลากินแป๊บนึงปลากินปลากินอยู่ไหมอยู่ๆนะอยู่ๆเอาอยู่โอ้โหกำลังปิดคลิปเลยอยู่อู้ตะโกนโอ้โหได้มาแถมตัวสุดท้ายครับนี่ตะโกกใสสวยอยู่ด้วยเป็นแต้มที่4วันนี้ครับแหมปิดคลิปอยู่พอดีเลยนะครับนี่นะครับตะโกกไซส์2ขีดนี่โอเคสรุปคือที่มาที่นี่ได้4แต้มครับผมคลิปนะครับนี่ปลากินไปอีกตัวนึงได้มาอีกตัวแล้วเป็นแต้มที่4ก็หมายต่อเรือไม่ใช่สิสวนสาธารณะหน้าวัดประสาทแล้วก็เยื้องต่อเรือวิรายการต่อเรืออยุธยานะครับมาได้เลยครับนี่เดี๋ยวให้ดูหมายก่อนนี่นี่นะครับนั่งได้ตลอดแนวเลยนะครับนี่มาช่วงบ่ายดีกว่านะครับอากาศจะไม่ร้อนนะครับมีต้นไม้บังนะครับช่วงเช้านี่แดดส่องหน้าทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับผลงานของพวกเรานะครับวันนี้ไม่ขี้เหร่เลยนะนี่สุดยอดไปเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักกบนักรบตำไรด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเอาละครับก่อนกลับบ้านโอ้โหทอฟฟี่มาเยอะนี่ตัวที่5แต้มที่5ผู้ใหญ่สุดจิ้มถ่ายที่อย่าถ่ายแต่ไหนแบบอย่างเดียวถ่ายปลาด้วยโอ้สู้เบ็ดดีมากเลยตัวนี้โอ้โหโทฟี่โทฟี่จะยกดีไหมเนี่ยยกได้ดำนะดำเลยดำเลยยิ้มทายถ่ายตอนดำถ่ายพี่ด้วยเดิน2ได้แล้วครับโทฟี่วันนี้ครับตะโกกไปครึ่งโลโอ้เป็นแต้มที่เท่าไหร่เนี่ย4-5แต้มที่5ก่อนกลับบ้านโอ้จะกลับบ้านอยู่แล้วได้อีกแล้วครับผมโทฟี่อีก1ตัวของวันนี้นะครับเป็นตะโกกไซส์2ขีด3ขีดได้ประมาณ3ขีดนี่นะครับก่อนกลับบ้านนะครับจะเก็บเบ็ดอยู่แล้วเชียวนะครับได้1ตัวเป็นแต้มที่5นะครับโอ้โหตามน้องจิ้มมาติดๆน้องจิ้มประมาณ7ตัวนะครับ
โอเคครับผมขอบคุณครับ